สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มอีกแล้วนะคะก็วันนี้เป็น EP ที่นานมากๆที่แก้มมาทำคลิปนะคะทุกคนเนื่องด้วยเดือนมกราที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยตั้งแต่ปีใหม่เลยนะคะพอดีแก้มก็ไม่สบายค่ะทุกคนป่วย3สัปดาห์นะคะแล้วก็ต่อด้วยทำงานหนักนะคะก็ครบประมาณ1เดือนพอดีนะคะก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยทำให้เกิดขึ้นมาเลยเพราะว่างานแก้มมันเยอะมากๆนะคะงานปลูกน้องแคคตัสนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ EP นี้นะคะแก้มก็จะมาแบบมาทำงานนั่นแหละทุกคนแล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนดูไปด้วยนะคะงานวันนี้ของเราก็คือเป็นการจะได้เริ่มนะคะอันนี้ที่แก้มให้ทุกคนดูอยู่นี่ก็คือเป็นพอร์ตน้องแคคตัสที่เราเพาะนะคะทุกคนเห็นไหมนี่สำเร็จแล้วนะคะเป็นรุ่นแรกๆที่แก้มพอสำเร็จนะสำหรับน้องแมมนะคะปกติก่อนอันนี้แก้มก็เพาะก็ไม่ค่อยยังรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเต็มที่เลยเพาะเป็นแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่เพาะเป็นแล้วอ่ะแล้วได้พอร์ตมาแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมีข้อสงสัยอีกว่าเฮ้ยฉันมาจะมาแยกพอร์ตนะคะจะทำยังไงมันต้นเล็กๆเยอะมากเลยนะคะเราจะเอาไปปลูกยังไงแบบนี้นะคะทุกคนก็แก้มก็วันนี้แก้มก็จะมาแยกพอร์ตนะคะมีวิธีแยกพอร์ตแบบหลากหลายมากเลยนะคะก็สำหรับมือใหม่นะคะคนที่แบบว่าอุ๊ยกล้าๆกลัวๆกลัวน้องช้ำกลัวน้องตายกลัวน้องอะไรแบบนี้นะคะก็เราไปดูพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปดูด้วยว่าเขาเรียกอะไรที่แก้มเพาะมาแล้วก็เขาเรียกอะไรแยกพอร์ตเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเดี๋ยวแก้มจะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะคะซึ่งเป็นฝีมือที่แก้มเพาะเองนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยอันนั้นคือเป็นที่แก้มพาดูแล้วเนาะว่าแก้มเพาะใส่ถุงแบบนั้นนะคะแล้วก็นี่จะเป็นหน้าตาของน้องๆที่แก้มเพาะขึ้นมานะคะทุกคนดูนี่นะคะหลากหลายสายพันธุ์อยู่นะช่วงนี้น่าจะเป็นหือน้องแมมค่ะก็จะมีน้องแมมเยอะเลยนี่นะคะไปเลยค่ะมีเยอะอยู่นะแบบนี้เลยนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมโลเห็นไหมเอ่ยนี่ถ้ามีแท็กไว้ที่แก้มเขียนไว้นะคะเราก็จะรู้ว่าเป็นน้องเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะบางอันเรารู้อยู่แล้วเราก็ไม่ใส่แท็กก็ได้นะคะทุกคนอย่างเช่นอันนี้น่าจะเป็นน้องแมมขนนกเหลืองนะคะนี่หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะทุกคนแนะนำทุกคนนะคะถ้าสมมติว่าโอเคเราไม่ได้มีเมล็ดเพาะหรือเราแบบอยากได้ต้นที่โตเร็วนะคะทุกวันนี้ก็จะมีคนที่แบบนำพอร์ตแบบนี้มาขายบ้างนะคะทุกคนก็จะมีพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่นะคะสามารถซื้อได้ตามกลุ่มได้เลยนะถ้าส่วนตัวของแก้มยังไม่มีแบ่งขายนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็เนาะแอบห่วงๆน้องเมล็ดเอาไว้เพาะนะคะนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แก้มก็อันนี้ก็คือ CF มาเหมือนกันนะคะทุกคนช่วงเมื่อกี้คือมันหน้าหนาวๆเนาะเพราะว่าน้องขนนกขาวเนี่ยเขาจะออกดอกหอมแก้มก็เลยรู้สึกว่าแก้มขายออกไปหมดแล้วค่ะทุกคนก็เลยอยากมีเพิ่มเหมือนเดิมนะคะใจร้อนก็เลยซื้อพอร์ตมายังไม่ได้แยกเลยนะคะแล้วก็ของตัวเองเพาะก็มีนะนี่นะคะหลากหลายพอร์ตเลยนะคะแล้วก็พอร์ตตรงนี้นะคะที่แก้มได้คัดมาว่าจะแยกพอร์ตนะคะเพราะว่ามันแบบมันล้นแล้วอ่ะดูดิแล้วมันก็แบบเป็นอย่างนี้ทุกคนดูดิเนี่ยคือแบบน้องพร้อมที่จะต้องแยกพอร์ตแล้วค่ะคือมันเต็มมากแล้วนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่เยอะมากๆจริงๆอันอื่นๆน่ะมันก็สามารถแยกพอร์ตได้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันเยอะเกินไปไงเราไม่มีเวลาแล้วก็กระถางแก้มไม่มีนะคะทุกคนนี่แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพอร์ตแอสโตรแล้วก็อันเนี้ยเป็นน้องแมมขนแกะค่ะทุกคนซึ่งจากเล็กๆจนเขาโตหมดแล้วไม่มีเวลาแยกเราจะต้องแยกแล้วอะค่ะทุกคนและเมื่อเราแยกพอร์ตต่างๆไม่ใช่สิทุกคนเมื่อเราเลือกพอร์ตที่เราจะเอามาแยกได้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมถัดไปนั่นก็คือกระถางค่ะเราไปดูกันว่าแก้มเตรียมกระถางแบบไหนบ้างนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระถางที่แก้มเตรียมไว้นั่นเองนะคะก็ถ้าเรามีต้นไม้เตรียมที่จะแยกแล้วนะคะอันนี้แก้มก็จะมาให้ดูเนาะว่าแบบว่าอ๋อเราสามารถเลือกกระถางใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นะคะแบบว่าทำเป็นทีละต้นทีละต้นนะคะหรือจะเป็นแบบนี้กระถางเล็กหลากหลายไซส์นั่นเองค่ะทุกคนอันนั้นก็กระถาง2นิ้วเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่แก้มเห็นนะคะอันนี้เลยอันนี้เป็นแบบกระถางใหญ่ก็คือไม่เปลืองมากค่ะทุกคนอันเนี้ยนะคะ
ขาเรียกอะไรอ่ะโรงเรือนใหญ่ๆหรือว่าร้านใหญ่ๆหรือแบบคนที่เขาแบบเลี้ยงแบบเพาะเยอะๆเขาจะใช้อันนี้กันเพราะว่ามันถูกราคาถูกด้วยนะก็เนี่ยสามารถเพาะได้เยอะด้วยนะคะเอามาแยกได้เยอะนะคะก็แบบนี้เลยนะคะสามารถหาซื้อได้นะน่าจะโหลละประมาณ55บาทถึง60บาทนะคะได้แบบประมาณ100ใบด้วยนะเออแล้วก็ใส่รองที่รองที่รอรองรองก้นก็คือกากมะพร้าวสับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นดินสูตรใหม่ที่แก้มใช้นะก็จะมีแบบเอาเนี่ยข้าวเปลือกเนี่ยนะเอาแกลบนะคะมาผสมด้วยนะคะเพื่อความประหยัดนะอันอื่นแก้มหมดไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปเตรียมมาลงปลูกได้เลยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนลืมบอกไปนะคะน้องพรั่วเล็กๆของเรานั่นเองอันนี้ก็ราคาถูกนะไปหาซื้อได้เลยนะคะก็3อัน4อันประมาณ20บาท25บาทนะคะนี่หรือว่าเราถ้าไม่มีก็สามารถใช้ไม้ปกตินะคะเอาไว้แบบว่านี่เวลาเราแบบจิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็จะสะดวกของเราหรือจะใช้มือก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าแก้มอันนี้ก็น่ารักแล้วก็สะดวกดีนะคะราคาไม่แพงด้วยก่อนอื่นนะคะทุกคนก็คือถ้าพอร์ตเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวแก้มโอ้โหยกตัวอย่างให้ดูก่อนนี่เลยนะคะอันนี้แก้มชอบมากนะคะนี่โอ้นะคะเป็นพอร์ตน้องแกะนะคะถ้าเขาตัวโตอย่างเงี้ยแก้มก็เข้าแก้มรู้เลยแหละว่าทุกคนจะต้องแยกพอร์ตเป็นแน่นอนนะคะแล้วก็แยกทีละแบบเนี่ยทีละต้นออกมาได้เลยนะคะเหมือนตอนที่แก้มเคยพายแยกพอร์ตเล็กๆปลูกก่อนหน้านี้นะคะนี่แยกง่ายเนาะอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะแก้มก็จะขอเลือกนี่เลยขอเลือกแบบว่าพอร์ตใหญ่ๆพอร์ตต้นใหญ่ๆก็คือน้องเนมขนแกะนั่นเองนะคะแล้วก็แยกอย่างนี้ออกมาเลยค่ะทุกคนแยกเป็นทีละต้นเลยเนี่ยเห็นไหมง่ายมากอันนี้มันคือมันต้นใหญ่ไงเราทุกคนก็เลือกกระถางได้เลยเนาะว่าแบบโอเคฉันจะปลูกใส่กระถางไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะน้องแกะแก้มพยายามปลูกใส่อันนี้ค่ะนี่เราเลือกกระถางน้องอันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วเราก็ปลูกได้เลยนะคะนี่เอาอีกสักพอร์ตนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็โหนี่เห็นไหมแยกง่ายมากๆเพราะว่าดินเขาโปร่งเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยได้แล้วอ่ะ4ต้นได้แบบเร็วนะคะต่อไปเราก็ทำตามทำการปลูกเลยค่ะทุกคนนี่ง่ายมากๆนะคะนี่ใครอยากจะตัดรากตัดอะไรออกก็ได้นะ แต่ว่าแก้มก็ไม่อยากตัดมากเท่าไหร่เนาะนี่แก้มก็ใส่เลยค่ะทุกคนเอ้ยถ้าจริงๆแก้มอ่ะแยกพอร์ตตั้งนานแล้วเนี่ยเขาน่าจะโตเยอะแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือแบบว่ายังลีลาอยู่แล้วก็หากระถางไม่ค่อยมีกระถางนะคะไม่ค่อยมีกระถางแหละ ถ้ามีกระถางก็คือมันก็จะแบบโอเคมากๆเห็นไหมง่ายมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้มันแยกพอร์ตง่ายเนาะถ้าต้นใหญ่เดี๋ยวแก้มจะพาแยกพอร์ตต้นเล็กดูนะคะนี่เราอยากได้น้องแกะนะคะนี่เพราะว่าแกะนี่คือน่าจะไม่ค่อยได้ย้ายกระถางแหละเอากระถางแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราชอบกระถางสวยๆแบบนี้นะคะแค่นี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เราก็ใช้หินโรยได้เลยนะถ้าต้นใหญ่แล้วนะสามารถใช้หินโรยได้เลยนะคะกรณีที่2นะคะทุกคนกรณีนี้ทุกคนน่าจะแบบว่าโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าบางคนก็แบบว่าอุ๊ยฉันเหนื่อยแน่เลยเพราะว่าน้องต้นเล็กมากนะคะแบบนี้นะคะทุกคนนี่น้องต้นเล็กมากจ้าแบบนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถทําได้เหมือนกันเลยนะคะทุกคนก็แล้วก็อย่างนี้เนาะเนี่ยบีบกระถางขึ้นมาแล้วก็ได้ต้นเขามานะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีทีละต้นของเขาอยู่ทุกคนอยากจะแยกแบบว่า1กระถาง1ต้นแบบนี้ในกระถางแบบ2นิ้วแบบนั้นก็ได้นะเดี๋ยวแก้มทำให้ดูนี่นะคะทุกคนก็คือแบบนี้เลยนะ1ต้นส่วนใหญ่ทุกคนก็จะใส่ในกระถาง2นิ้วนี่แหละค่ะนี่เพื่อที่จะได้แบบว่าไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยแล้วก็เนี่ยพอเขาโตขึ้นมาเขาก็เป็นกระถางของเขาไปเลยเนาะนี่แบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ต้นเล็กน่ารักมากอยู่ในกระถาง2นิ้วนะคะถ้าทุกคนก็มีอีกกรณีนึงถ้าทุกคนแบบว่าโอ้โหแยกเหนื่อยมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เปลี่ยนจาก2กระถางมาเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นพอร์ตใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะนะคะก็เนี่ยเราก็หยิบทีละแบบ 2-3 ต้นไปเลยก็ได้นะ
เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ปลูกไปเลยค่ะทุกคนนี่แบบนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น3ต้นอย่างนี้เนาะพอที่เขาจะได้ตัวโตตัวขยายอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนะนี่เลยก็แยกๆพอให้เขาได้ขยายตัวหน่อยนะคะทุกคนแก้มทำให้ดูนะอุ๊ยอาจจะไม่ถนัดมากเท่าไหร่ทุกคนพอมองเห็นใช่ไหมคะอาจจะเริ่มมืดๆแล้วหรือใครแบบว่าอุ๊ยพอร์ตไม่เยอะอย่างเงี้ยนะคะฉันมีแค่พอร์ตเดียวเองก็แยกออกไปเลยนะคะก็จะดีมากๆเขาก็จะโตเร็วไม่ต้องทำแบบเนี้ยเนี่ย 3-4 ต้นอยู่ด้วยกันถ้าเขาตัวใหญ่แล้วอะแยกออกก็ได้อะแยกแบบนี้ก็ได้แยกออกมาก็ได้เขาจะได้แบบโตเร็วนะคะนี่อันนี้ยังเล็กอยู่เลยขี้เกียจไงปวดหลังนะคะก็จับเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้แบบนี้นะคะนี่แบบนี้ใช่ไหมทุกคนมองเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็โอ้นี่เลยเอาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาได้เลยนะคะแต่ว่าก็เนี่ยทีละ2-3ต้นทีละกลุ่มอย่างนี้ก็ได้อะพอให้เขาแบบได้ขยายตัวหน่อยนะคะเพราะว่าในนั้นคือมันแออัดมากเนาะเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะหรือใครจะแบบจิ้มเป็นต้นเล็กๆก็ได้นะทุกคนแต่ว่าแก้มก็มันเหนื่อยเนาะมันเสียเวลาปวดหลังด้วยนี่โอ้โหมันเล็กมากเล็กมากเลยจ้าแต่ถ้าเราทำได้เขาจะตัวโตมากเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้พอร์ตน้องขนนกขาวดูทุกคนคือต้นเล็กมากนี่เห็นไหมคะเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใส่กระถาง2นิ้วที่เราต้นอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าบ้านแก้มมันก็พื้นที่มันน้อยด้วยเนาะเนี่ยเราก็พยายามทำแบบนี้เอาก็ดีค่ะพอต้นโตมากๆแล้วเราค่อยแยกใส่กระถางอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะนี่นะคะทุกคนน้องเอสโตรเหมือนกันน้องเอสโตรยิ่งตัวเล็กนะทุกคนดูดิเนี่ยอันนี้แก้มกำลังบีบเขาเดี๋ยวเราเพาะเขาออกก่อนนี่โอ้โหจึ้งมากแล้วคือแบบต้นเล็กมากปวดหลังแน่นอนนะคะทุกคนปวดหลังแน่นอนนี่เราก็แบ่งก่อนเลยเราจะทำยังไงดีเราดึงออกก่อนก็ได้นะทุกคนเอาออกแบบโอ้ถ้าเอาออกเยอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทีละต้นนะเพราะว่าอันนี้แก้มไม่อยากปวดหลังแก้มก็ยังจะไม่เรียงสวยๆทุกคนถ้ามีเวลาก็จิ้มแบบเป็นต้นเรียงแบบสวยๆก็ได้นะแต่นี้คือแก้มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาแล้วก็มีพื้นที่น้อยนะคะทุกคนเราก็จะแบบจิ้มไปเลยทีละ2ต้น3ต้นนะคะแบบนี้เลยจ้าจะได้แบบว่าที่บ้านจะได้มีแบบว่าที่ว่างเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมคะทุกคนก็เลือกเอาทีละ3ต้นแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ปื๊บๆแล้วเราก็แบบเพื่อความเร็วไงแต่ว่าวิธีนี้ก็อาจจะเหนื่อยหลายครั้งนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าน้องเขาโตขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะพอแบบว่ายัดพอร์ตกันแล้วอ่ะทุกคนก็ต้องได้มาแยกอีกเนาะแบบนี้นะคะแต่แก้มก็แยกทีละต้นไม่ได้อ่ะทุกคนมันไม่มีที่วางนะคะเนี่ยก็จิ้มไปเลยเนี่ยแบบนี้พอได้ไหมพอได้อยู่เนาะเนี่ยถ้าต้นโตขึ้นมานิดนึงก็ง่ายเนี่ยทุกคนจะวางเรียงสวยๆก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยบ้านแก้มมันก็ตอนนี้คือต้นไม้เยอะมากๆแก้มก็เลยไม่มีที่นะคะต้องใช้วิธีแบบว่าพอร์ตอันนี้นะคะนี่นะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนได้ทุกสายพันธุ์นะคะวิธีนี้นะนี่ก็ทำเรียงไปเลยสวยๆค่ะนี่หรือใครจะแบบทีละต้นอ่ะใส่ไปเลยโอ้โหปวดหลังมากแม่ถ้าทีละต้นนะคะกว่าจะเสร็จเนาะเนี่ยอันนี้เราก็ใส่ไปเลย2-3ต้นอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะให้เขาโตขึ้นมาอีกอ่ะ
ให้มันแบบยัดพอร์ตแล้วก็ต้องได้มาแยกอีกทีนึงนะคะเออแต่ว่าถ้าแก้มไม่ขยายเลยอ่ะถ้าแก้มไม่แยกพอร์ตเลยนะทุกคนดูอันนี้จริงๆแล้วอยู่ในพอร์ตนี่คือจริงๆพอร์ตเนี้ยแก้มเป็น CF เข้ามานะทุกคนแล้วก็ราคาแอบแรงนิดนึงนะก็คือเหมือนกับว่าเป็น Astro My Anacost อ่ะซึ่งเราต้องมาแอบดูเองว่าเขาเป็นกิโกกี่ต้นอะไรแบบนี้ทุกคนเออซึ่งเราก็ไม่อยากเสียตังค์ไปซื้อต้นใหญ่ที่มันแพงก็ยอมเสียเวลาซื้อมาแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ในแบบเนี้ย2เดือนแล้วนะน้องก็ยังอยู่อย่างเงี้ย2เดือนถ้าแก้มแยกตั้งแต่2เดือนนั้นแล้วอ่ะทุกคนก็น่าจะโตมากแล้วอ่ะนะคะก็เลยแบบเนี้ยแหละคือมันก็ควรที่จะต้องแยกแล้วอะนะคะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ในตอนนั้นนะคะแก้มก็ทำความสะอาดแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นที่วางแคคตัสนะมันใช้เวลาเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แก้มมีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์นะคะมันก็จะไม่พอค่ะทุกคนใครที่เลี้ยงน้องแคคตัสแล้วก็ทำเยอะๆแบบเนี้ยแก้มรับประกันเลยว่าไม่มีเวลาพอแน่นอนถ้าแค่เสาร์อาทิตย์นะคะถ้ามีเวลาทำทุกวันจะดีมากๆเลยเนาะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่น้องน่ารักไหมกระจุกกระจิกแบบนี้เนี่ยเขาก็ยังจะพอมีที่ว่างเหลือให้เขาพอได้โตเบียดขึ้นมาหน่อยนะคะดีกว่าไอ้ตรงนี้เยอะเลยเนาะเนี่ยอันนี้ไม่สามารถอันนี้ได้แล้วนะนี่เพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะแยกมาแบบนี้มันก็จะดีมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ยนี่อย่างที่แก้มบอกว่าเห็นไหมส่วนใหญ่เขาก็จะใช้อันนี้นะคะเพื่อที่แบบประหยัดนะเพราะออกมาเนี่ยได้เยอะมากทุกคนดูดิโอ้โหคือแบบต้นเยอะมากมากอ่ะถ้าแก้มใส่กระถาง2นิ้วนะทุกคนดูดิแก้มจะไปเอากระถางที่ไหนวางที่ไหนอ่ะ นี่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาแยกเขาออกมาเลี้ยงก่อนทุกคนดูสิมันยัดมากเห็นไหมเขาเริ่มแบบยืดแล้วอ่ะเพราะว่าเขาโตไม่ไหวแล้วนะคะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการช่วยเขาให้มันโตขึ้นนะทุกคนเนาะแบบนี้เลยนะคะโอ้โหอันนี้คือแบบพอร์ตแบบนี้คือทุกคนสามารถจับอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยค่ะ 5-6 ต้นได้เลยนะนี่ยกตัวอย่างโอ้โหนี่เอาสักแบบนี่ 8-9 ต้นก็ได้ทุกคน 8-9 ต้นก็ได้นะคะเนี่ยเป็น10เป็น10เลยก็ได้เนี่ยแบบนี้นะคะเราก็ทำไว้ก็ได้แบบนี้นะนี่ทำไมโทรศัพท์เรามันนี่แบบนี้นะคะทุกคนนี่แยกไปเลยนะคะเราจะใส่พอร์ตนี้ก็ได้หรือว่าแยกไปใส่กระถางใหญ่ก็ได้นี่นะคะยกตัวอย่างต้นนี้เลยนะเพราะว่าเขาแบบอันนี้แล้วเราก็จะใช้กระถาง3นิ้วค่ะทุกคนนี่ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะปึ๊บเดี๋ยวแก้มขยับให้นะคะทําให้ดูเลยอู้อันนี้เยอะอันนี้เยอะแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยเนาะปึ๊บอ่ะเอาเข้าไปเลยนี่เลยจ้ะพอร์ตนี้จ้านี่ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะทุกคนได้แล้วค่ะ1พอร์ตนะคะเดี๋ยวนะเขาก็จะมีช่องว่างตัวนี้ให้เขาเกิดอะอะไรแบบนี้นะคะนี่เขาก็จะโตเกิดขึ้นมาเลยนะคะถ้าใครขยันก็อันนี้มันอาจจะใส่เยอะไปหรือถ้าใครกระถางน้อยก็ใส่แบบนี้เลยก็ได้นะแก้มว่านะเพราะว่าเดี๋ยวรอน้องโตแล้วก็เก็บตังค์ซื้อกระถางเพิ่มเติมนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงกันบ้างคะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันแยกไปแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเขาตายน้องแมมตัวนี้คืออันนี้ตายยากอยู่นะคะแอตตูก็ตายยากอยู่นะเนี่ยได้น้ำเขาก็พอนะคะเออได้ของน้องเขาได้น้ำก็โอเคแล้วนะคะก็ลดตามปกติเหมือนต้นไม้ทั่วไปเลยคือ3วัน4วันครั้งได้นะแบบนี้นะคะเพราะว่าน้องมีรากเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวแก้มจะพาไปดูพอร์ตต่างๆที่แก้มเคยแยกไว้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่วันนี้แก้มพาแยกเนาะอาจจะรกหน่อยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่ามือใหม่หัดแยกพอร์ตน่าจะแยกเป็นแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวน้องเขาตายเนาะนี่เลยนะคะทุกคนอันนี้จะสาดไปอันนี้เป็นมุมใหม่ที่แก้มปลูกน้องแคคตัสนะทุกคนเห็นถ้วยขาวๆอยู่ข้างล่างไหมนี่จะเป็นที่แก้มแยกพอร์ตไว้ค่ะทุกคนอ
เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็ดูคลิปจบแล้วนะคะหวังว่ามือใหม่นะคะที่แยกพอร์ตยังไม่เป็นหรือว่ายังกลัวน้องๆแบบตายหรือช้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แก้มแนะนำว่าไม่ต้องกลัวน้องเขาตายนะจริงๆน้องเขาก็แข็งแรงพอดูเลยแหละนะคะแข็งแรงมากๆนะคะก็ลองจิ้มๆไปนะคะถ้าสายพันธุ์ไหนของเรามีน้อยนะคะทุกคนมีน้อยต้นอย่างเงี้ยเราก็มาเลี้ยงแยกทีละต้นอะแก้มว่ามันก็น่าจะดีนะคะจะได้ไม่ต้องแยกบ่อยแต่สำหรับบางสายพันธุ์ที่มันแบบเยอะๆนะคะทุกคนเราขี้เกียจจิ้มทีละต้นอ่ะแก้มก็จะจับแบบจับขยุ่มทีละ 3-4 ต้น 5 ต้นหรือเป็นพอร์ตเล็กๆแยกออกมาอีกทีนึงนะคะใส่กระถางเรื่อยๆแล้วก็พอเขาโตแล้วเราก็ค่อยๆขยายออกทีละนิดทีละนิดอย่างนี้นะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะทุกคนก็ทำให้ดูแล้วนะสำหรับมือใหม่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่เป็นแบบว่ามือเก่าอยู่แล้วหรือมีแบบคำแนะนำอะไรนะคะสามารถแนะนำใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้แก้มก็ขอเป็นกำลังใจให้กับมือใหม่ที่อยากลองเพาะแล้วก็แยกพอร์ตเองนะคะจะได้ขยายสายพันธุ์เยอะๆนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะทุกคนแก้มก็จะขอจบด้วยน้องแมมแม่เท่านะคะสวยๆพอดีวันนี้บานพอดีเลยนะคะก็เลยเอามาให้ดูนะสายพันธุ์นี้เห็นไหมว่าเวลาน้องเขาปุยนะคะสวยมากๆค่ะทุกคนดูนี่ปุยมากเลยอ่ะมีความมหัศจรรย์ดูปุยหิมะขาวๆเขาสวยมากเลยนะคะพี่ๆนี่ประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่หัดเพาะหัดแยกพอร์ตใหม่ๆนะพอเรามีน้องอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะผสมพันธุ์ข้ามดอกกันใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีน้องเมล็ดเยอะๆแล้วก็มีต้นเยอะๆด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบกันไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เอาไว้ต่อ EP หน้านะคะเราจะมาชมคลิปอะไรนั้นนะคะก็รอติดตามแล้วก็แนะนำคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนวันนี้บ๊ายบายค่ะ